อันนี้ก็แมนการกาเกียมความพร้อมหนอในการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงของเฮาผู้ทานก็สิ้นเคยมาแล้วเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติวัคซีนแบบปกติแต่ตัวนี้ก็ยังไงเอาจะใส่เป็นพิเศษเติมหนอเพราะว่าเป็นวัคซีนที่ใหม่และการเตรียมพร้อมในการจัดสถานที่แมนมีความจำเป็นเพราะว่าอิงใส่การให้บริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยปลอดภัยที่ปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและสิ่งแวดล้อมที่เฮาตั้งสถานที่ให้บริการนั้นอันนี้มันจุดใจกลางที่เฮาอยากให้ผู้ทานเอาใจใส่เนาะท่านจะต้องเตรียมสถานที่ให้บริการขึ้นได้อันนี้กับผู้ทานก็ชินเคยมาแล้วเนาะก่อนจะให้การบริการในเมื่อนั้นก่อนหน้านั้นผู้ทานต้องเตรียมความพร้อมเนาะบรรดาวัคซีนต่างๆวัคซีนคอเวฟคอป2นี่นะเนาะตามจำนวนประชากรที่ผู้ทานเป้าหมายผู้ทานมีหั่นจะออกจากกล้องและมีแสดงเท่าใดครับมีภัยอันนี้มันเป็นเช็คลิสต์ผู้ทานต้องเตรียมเฮ็ดเป็นรายการก็มาแล้วประธานเกียมแล้วเช็คเนาะว่ามันครบแล้วบ่จริงต้องการแล้วอันสุดท้ายมานี่สิ่งที่ขาดบ่ได้ก็แม่นว่าบ่รอดหรือว่าสิ่งการกองภูมิสิทธิ์หาวัคซีนหั่นอันนี้ก็ต้องได้มีเนาะแล้วอันนึงอีกที่ว่าข้าพเจ้ายังเน้นอยู่วันนี้มันแม่นว่าเรื่องเนาะเพื่อหาเครื่องควบคุมนั่นน่ะป้องกันตัวเองนี่นะเนาะทั้งผู้ให้ทั้งและผู้บริการต้องมีผ้าอัดปากเนาะจะทันทีมีสบู่เนาะไว้ให้เขาเจ้ามีเสียเสร็จแล้วว่าเยลที่มีทันเราอยู่บนบริการนั้นเนาะแล้วอีกนึงนี่แม่นสําหรับวัคซีนเฮามีสุดแท้ทุกเสริมแบบพื้นฐานเนาะสําหรับแก่เฮ็ดการหอปปสที่แบบบ่บางเนาะเนาะทําแบบหนักเนาะต้องจัดส่งไปบนมีคนไข้แต่แบบบ่บางเฮาแก้กันจังได๋อันต้องมีสุดไว้อันนั้นอันนี้คือการเน้นย้ํามาให้ประธานต้องมีเอามาเบิ่งว่ารูปภาพที่ว่าเฮาเฮ็ดเนาะอันนี้ก็สิแม่นเฮาเฮ็ดอยู่ในคนโรงพยาบาลนี้ในการซักตัวจริงนี่การเฮ็ดวัคซีนอันซิโนฟาร์มนี่นะเนาะอยู่ในห้องหมอเนาะอันนี้แม่นว่าต้องเป็นสถานที่จังได๋ถ้าสถานที่โปร่งโล่งอากาศถ่ายเทเนาะอันนี้มันสําคัญสุดเพราะว่ามามันมีการจํานวนหลายคนมาบริการในเวลาเดียวกันสิ่งสําคัญประธานต้องจัดเรียงลําดับการรายเวียนของคนผู้มาบริการให้มันได้เนาะการตัดสถานที่เนาะบ่ทําต้องมีถ้าประธานเฮ็ดในเฮือนมันต้องมีนั่นคือเอิ้นว่าเครื่องดูดอากาศถ่ายเทพัดลมดูดอากาศบ่หรือว่าสิเป็นเนาะถ้าว่าเฮ็ดอยู่นอกก็ต้องมีอากาศแท้ๆโทษเนาะมาเบิ่งสถานที่ในการจัดอันน่ะสถานที่ให้บริการวัคซีนนี่เนาะสิ่งสําคัญสุดแม่นผู้ทานต้องควบคุมอันนั้นผู้มาให้บริการนั้นแนะนําพระเจ้าว่าต้องเอาตัวเองออกห่างจากคนอื่นเนาะทุกด้านนี่เฮาเบิ่งเนาะทั้งทุกด้านห่างอย่างน้อย1เมตรอย่างน้อย1เมตรเนาะนี่คือเพิ่นแม้แต่มาให้บริการอยู่ในบ่อนครับยาบริวารเอกสารต่างๆต้องยังมีห่าง1เมตร1เมตรเนาะในการรถถาอันนี้มันคือตัวอย่างในการจัดภูมิภาคบริการให้มีระยะห่างต่อไปก็แม่นว่าการกักเกียมพร้อมบ่อนล้างมือให้เขาเจ้าเนาะมีบ่อนล้างมือมีสบู่มีน้ำสะอาดและน้ำยาล้างมือที่มีทันเราถ้าบ่มีกองน้ำที่ประธานก็ต้องเตรียมสถานที่ต้องกักเกียมได้เกียมไปล่วงหน้าที่แท้ให้มีกอกน้ำทั้งหนาบนหลังมือน่ะเนาะอันนี้คือเป็นหลักการในการป้องกันต่อมาเนาะท่านจะจัดชุดให้บริการขึ้นใดอันนี้ก็แมนว่าการกองในเบื้องต้นก่อนจะเข้าไปหาบนให้บริการนั้นมันก็ในเบื้องต้นก็ต้องมีการกองหากลุ่มคนที่ว่ามีพยาธิทั้งอาการทั้งระบบหายใจเนาะก่อนจะเข้าไปและการกรองอีกสำคัญสุดเป็นการจำกัดจำนวนคนที่เข้ามาบริการนั้นบ่ให้มันอ้างอ้อและบ่ให้มันแออัดเนาะและให้เคลียร์ไปแต่ละคนแต่ละคนเข้ามาบริการเป็นรายบุคคลเนาะแต่ละคนแล้วอีกอันนึงว่าการมานั่งรถถานั่นนะครับบริการกับเป็นการรถถาโดนเฮ็ดให้เป้าหมายหันเฮานั่นเมื่อยเนาะอันนี้ก็คือหลักการที่ว่าในการจำกัดจำนวนคนเข้ามาบริการนี่ก็ตัวอย่างที่ว่าในบอนเขาจะให้บริการนะเนาะก็แม่นว่าเฮ็ดทางเขาไปทางนึงออกมาทางนึงบ่ให้กลับมาทางเก่าเขาทางนึงไปออกไปทางนึง
เนาะหลังจากบริการแล้วออกไปอีกด้านหนึ่งบ่ให้มาประตูเดียวบ่มาประตูเก่าแล้วนี่สำคัญที่สุดก็แม่นว่าผู้เป็นแพทย์ครับผู้ศึกษานี่นะจะต้องบ่ให้เป็นหนาซะกันซักต้องเสลียงตัวก่อนหรือว่าเบี่ยงตัวทั้งข้างเนาะอยู่ทั้งข้างอันนี้ก็แม่นว่าย้อนๆเขาจะลึงกันแล้วเป็นหนาซะกันจริงๆในพวกนี้บ่ต้องเป็นหนามาซื่อๆนี่เนาะบ่ให้เป็นหนาซะกันเนาะอันนี้มันคือหลักการให้ทั้งข้างของนั้นผู้มาบริการนั้นแพทย์จะต้องซักทั้งข้างเนาะแล้วแพทย์ก็ต้องใส่ผ้าอัดปากดังกันเนาะใส่ป้องกันข้างในแม้แต่ผู้มาบริการก็ต้องใส่ผ้ามาสก์นี่แล้วเข้าลึงกันแล้วเขาปลดออกนี่นั้นล้มกันบ่บ่ยานยังอันนี้เป็นตัวอย่างซื่อๆเนาะประตูจริงแท้ประธานต้องบ่ให้แนบหนากันเด้อแล้วเฮามาเบิ่งอันนั้นรูปการไหลเวียนของคนที่มาบริการจากประตูเข้าจนประตูออกเป็นขึ้นได้จุดที่1นี่โอ้จุดที่1แม่นว่าจุดกันกรองเบื้องต้นเนาะโต๊ะที่1มันกันกรองอันนี้มันคือเป้าหมายที่เข้ามาเนาะลงทะเบียนก่อนมันจะมีฟอร์มให้เขาจะลงทะเบียนนี่มีหยังนี่ประธานเนาะลงทะเบียนแล้วก็แบบฟอร์มต่างๆนี่ยักษ์นั้นแล้วก็ย้ายมาจะหลังจากที่มีปัญหาหยังแล้วก็ย้ายมาใส่กลุ่มที่2กลุ่มที่2นี่ก็มันกันกรองอีกเนาะก็อันนี้เฮาบ่อยากอ่านนะประธานเอาเองเนาะหลังจากนั้นแล้วก็มาหาโต๊ะที่ให้บริการบนผู้ให้บริการสำคัญที่สุดเนาะจะต้องเช็คขึ้นว่าแบบฟอร์มแล้วตื่นมาถูกต้องหรือยังถูกต้องแล้วบ่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการใดบ่แล้วบ่มีพยาธิอื่นบ่มีอาการเกิดเราบ่มีอาการพยาธิที่ว่าคอหามบ่ในการให้วัคซีนตัวนี้เนาะและฉะนั้นประธานต้องได้ถามคืนเลยเนาะต้องถามคืนว่าได้บ่มีหยังบ่เนาะแล้วก็หลังจากนั้นประธานว่าซักปันมาได้มีการแพร่บ่ถ้ามีการแพร่ก็เข็ม2ก็สืบต่อได้ถ้าว่าเข็มที่1นี่ก็แม่นต้องถามขึ้นมันผ่านมาติพีแล้วเนาะฉะนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นประธานก็ต้องหมายใส่ในฟอร์มทุกอย่างซักปั๊บก็แม่นไหลหมายก่อๆว่าบ่ได้หมายใส่ฟอร์มก่อๆไปกินหนับหั่นและอันที่4มานี่แม่นแนะนําสําคัญสุดแนะนําว่าให้เขาเจ้าลอดหาซักแล้วไปนั่งอยู่หั่นเด้อมีตังค์ให้เตรียมตังค์เขาเจ้าดิให้รอถ่าอยู่หันเพื่อติดตามอาการเนาะแล้วหลังจากนั้นแล้วก็มาจุดติดตามนี่ตรงติดตามเจ้าหน้าที่ติดตามอาการเขาเจ้า15-30นาทีถ้ามีอาการนั้นฉุกเฉินแล้วการแนะนำเขาเจ้าว่าให้กลับเมื่อแล้วมีปัญหายังก็ต้องผูกพันขึ้นหาแพทย์เนาะพอเฮาซักอยู่นี่เฮาซักจุดใดผู้ท่านว่าซักอยู่ห้องหมอเมืองและซักอยู่ใส่ห้องหมอแขวงเท่านั้นเนาะเป็นจุดคงที่ของห้องหมอบ่ที่มีเงินไขในการแก้ไขปัญหาเวลาเกิดฉุกเฉินอันนี้ก็ภาพนึงที่เป็นกราฟนึงที่แสดงให้เห็นว่าการคุมเนาะการคันตองมันเป็นยังไงเนาะมันมีอยู่4ขั้นตอนขั้นตอนที่1การคันตองข้าพเจ้าบ่เห็นเนาะขอโทษประธานที่เป็นหลังใส่ท่านเป็นไข้บ่นี่นะหรือมีไข้บ่ท่านมีพยาธิประจําตัวใดบ่อันนี้มันคันตองขั้นที่1เนาะถ้าว่าบ่เนาะคันบ่เนี่ยเฮาก็สามารถสืบต่อลงมาตามสายต่างนี่แหละเนาะมาขั้นตอนที่2เนาะขั้นตอนที่2ว่าใน14มื้อนี่ผ่านมานี่ท่านได้ซักวัคซีนยังบ่คันว่าบ่นะครับมาขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3ว่าใน3เดือนผ่านมานี่ท่านได้ซักนะครับการเป็นพวกเกี่ยวกับพยาธิโควิด19บ่เนาะหรือว่าท่านได้รับยาพวกนั้นอิมมูโกลบินต่างๆนะเนาะก็เอิ้นว่ายาอย่างแอนติบอดีหรือว่าพลาสมาเพื่อเป็นพวกพยาธิบ่มันคําว่าบ่อะไรมันขั้นที่4ขั้นที่4มาแม่นการท่านมีภูมิแพ้ยังบ่ท่านแพ้มีการภูมิแพ้บ่เนาะถ้าว่าละบ่หรือว่าบ่ฮู้นี่แปลว่าอันนี้ก็ประมาทผู้ที่4ผู้ซักยาต้องมันซักได้เนาะแล้วมันกลับขึ้นมาอีกตัวนี้ขั้นตอนทวิตนี่ถ้าว่าละตอบว่าแม่นซั่นเนาะแต่อย่างว่าเรามีไข้เนาะหรือว่ามีพยาธิอื่นประจําตัวเราประจําตัวก็สิเป็นพยาธิซ้ําเหือของเราแหละเนาะเราแม่นสิต้องได้คํานึงได้ต้องพิจารณาว่ามีหยังแน่ขอใส่ทั้งนี้ได้บ่เนาะมันอ่านง่ายแน่เป็นพยาธิซ้ําเหือแต่ควบคุมได้ไม่ว่าเป็นพยาธิซ้ําเหือแต่เราได้กินยาแล้วมีปกติบ่มีอาการซนอื่นๆนั่นน่ะเนาะอันนี้ก็สามารถลงมาหาปรึกษาแพทย์ว่าเนาะให้คำปรึกษาเบื้องก่อนต่อมาก็มาเข้าขั้นตอนที่2ว่าผ่านมาประธานแพ้วัคซีนอื่นๆบ่เนาะมีแพ้วัคซีนอื่นบ่เนาะได้ซักวัคซีนอื่นบ่แล้วว่า
ที่สี่หมื่นพม่าได้ซักบอกได้ซักกันเราเยสกันเยสมันอีกตรงนี้ที่สี่หมื่นนะครับท่านมันยังเจาะเลยนะครับครับยาพันใดท่านต้องหลังโจ๊ะโซข้าวก่อนอันนี้คือมันเป็นกราฟแฟนพังมันมากขึ้นสิได้โจ๊ะได้ปุ่นนี่เพราะได้ครับที่สี่หมื่นยังท่านซักได้เสืออย่างน้อยต้องสามอาทิตย์คือเมื่อหรือว่าหนึ่งเดือนเนาะกันยาปกติเขาก็เป็นหนึ่งเดือนดิอันนี้ประธานหูแล้วประธานสำนักแล้วเนาะอันนี้เพราะว่าต้องได้โจ๊ะปุ่นนี่แล้วกลับมาตรงพี่อีกทาวาเล่านี่นะมีไข่หรือว่ามีปัญญาประจำตัวนี่เล่าสิซักได้บ่แต่อย่างปัญญาอันนั้นภูมิแพ้ต่างๆขาดบุพองจะเอิญเฟิกมีเสือเขาสวัสดิ์กรมปริมากรมปริมาณนะพวกยังเอชไอวีอย่างนี้นะเนาะสิซักได้บ่เนาะอันนี้ก็มาปรึกษาแพทย์ทาวาเล่ามีอาการอื่นกันสืบต่อมาทางนี้เนาะยุทธ์ตอนนี้พันมาแล้วได้ซักยาบอกันว่าโน่นกันมานี่กันมานี่กันพันยุดเหล่านี้แล้วก็ไปนี่เนาะวันนี้ตัวนี้ถ้าว่าพวกเกี้ยวนี่ไข้ฮ้อนสูงสักยากับปัญญาไข้ฮ้อนแล้วบ่ว่าวัคซีนยังก็บ่ได้ให้38องศานี่จะว่าลงมานี่แล้วอันนี้มันขั้นตอนที่ว่ากรณีที่ว่าเรามีปัญหาตรงนี้เนาะเฮาตามมันตามนี่ตามลูกศรนี่เนาะวันนี้ขั้นมาฮอดขั้นที่3นี้เนาะถ้าว่าเราได้ผ่านเนาะได้ผ่านการปินปัวด้วยแอนติบอดีหรือว่าพลาสมาได้1เกี่ยวกับพยาธินี่นะเราเยสนี่ตัวนี้ก็ได้โจะระยะ1ไปก่อนได้เนาะอันนี้ต้องเป็นระยะ3เดือนนี่นะยังหายบ่ได้เทื่อวัคซีนตัวนี้ฉะนั้นแล้วนี่ครับตัวนี้เนี่ยมาขั้นตอนที่4นี้ขั้นกล้องอีกเป็นว่าท่านมีภูมิแพ้ยังบ่เนาะถ้าว่ามีคันมีแล้วบ่ทางก็ตามลูกศรมาอาการหรือว่าผู้ทานแพ้อาหารบ่แพ้สิ่งอื่นบ่แพ้อากาศบ่แพ้ฝุ่นละอองต่างๆบ่เนาะถ้าว่าเป็นคือแพ้อาหารแพ้ฝุ่นเพื่อได้สืบต่อซักได้เนาะให้ซักได้แต่ว่าติดตามอาการหลังจากซักแล้วนั่งรอท่าติดตามอาการ30นาทีจังให้กลับบ้านอันนี้มันคือหลักการนึงของมันและอีพุดอีกกรณีนึงถ้าว่าได้นะครับวัคซีนอื่นมาแล้วเนาะแต่ว่าเราท่านมีภูมิแพ้บ่แล้วครับเราว่าแม่นมีแล้วว่าซั่นเนาะวัคซีนอื่นท่านมีอาการแพ้หยังบ่เนาะคําว่า yes นี่นะเนาะวัคซีนอื่นนี่นะแต่ว่าบ่เป็นวัคซีนโควิดเด้อวัคซีนอื่นแล้วอาจจะซักได้เนาะคันว่าโควิดเข็ม1แล้วเป็นนั่นน่ะเข็ม2นี่บ่ได้ซักได้อันนี้คือข้อห้ามเนาะอันนี้แพ้วัคซีนอื่นบัดนี้มาเข้ามาซ้ายตรงนี้เนาะถ้าว่าเรามีอาการแพ้แล้วแพ้ว่าเอิ้นว่าองค์ประกอบของวัคซีนโควิดเฮานี่นะเนาะหรือว่าซิโนฟาร์มแล้วแต่หรือว่าวัคซีนใดก็แล้วแต่เกี่ยวกับโควิดนี่นะถ้าเรามีอาการแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนเนี่ยนะมันก็มีหลายอย่างในวัคซีนมันเฮาประกอบเขาในนั้นบ่แม่นแต่ตัววัคซีนละมีส่วนประกอบเพื่อให้วัคซีนมีประสิทธิภาพนะแพ้เท่านั้นน่ะนี่ต้องได้ถามซักเนาะและต่อมานี่วัคซีนนั้นละซักโดสที่1แล้วเรารายงานว่าเรามีความแพ้เนาะมีอาการแพ้แบบของกันกองมันนี่เข็มที่2เราจะได้โจ๊ะได้เนาะจะบ่ได้ให้บริการเนาะคันแพ้โดสที่1โดสที่2จะเป็นยุทธบ่ได้ให้บริการอันนี้คือว่าซาสตัวนี้มันสําคัญที่สุดเพราะว่าให้พนักงานแพทย์เฮาได้เอาไปอบรมให้แก่พนักงานแพทย์อยู่ในหมอเมืองหมอแขวงผู้ที่จะให้บริการวัคซีนตัวนี้นะต้องฮู้ขั้นตอนในการกันกองนี้มีอยู่4ขั้นตอนเนาะผ่านขั้นตอน1มาขั้นตอน2ขั้นตอน3ขั้นตอน4ให้โฟลว์ให้ติดตามนําซาสตัวนี้อันนี้คือมันระเบียบการในการให้วัคซีนโควิดเฮาเนาะจะเป็นวัคซีนชนิดใดวัคซีนนั้นจากบริษัทใดแล้วแต่บริษัทซิโนฟาร์มก็ยาไฟเซอร์ก็ยาเนาะหรือว่าแอสตราเซเนกาก็ยาเนาะก็แม่นให้ปฏิบัติตามหลักการตัวนี้หลังการให้วัคซีนแล้วเนาะอันนี้สําคัญที่สุดอันนี้ประธานก็ต้องได้ปฏิบัติให้ทีมเข็มได้แสดงที่ใส่แล้วเขาในครับนิรภัยทันทีโหลดโดยที่บริอัดเข็มอันนี้มันคือหลักการของมันเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเข็มแทงตัวเองหรือเกิดมีนะเกิดอุบัติเหตุในการให้บริการนั้นแล้วอีกนิดนึงก็เป็นแยกกล้องวัคซีนเป่าหันออกจากชิ้นเนื้ออันอื่นใส่ทรงยางต่างหากใส่กับหนึ่งต่างหากและบริพ้นกับแสดงเลยเนาะใส่อาจจะเป็นทรงพลาสติกก็ได้หรือทรงเป็นกับเจียอย่างก็แล้วแต่หรือกระตาชิ้นเนื้ออะไรแต่ว่าแยกออกจากชิ้นเนื้ออันอื่นเช่นว่าแยกออกจากกับแสดงหันบอกกับนั่นฮอแสดงหันนะเนาะหรือว่าชิ้นเนื้ออื่นจากเขาใส่หันเพ
พื่ออันนี้เอาแยกไปทิมต่างหากเนาะและสำคัญสุดเนี่ยมันบันทึกการให้วัคซีนใส่แบบฟอร์มต่างๆให้ครบเนาะโดยเฉพาะฟอร์มสักยาบ่บัตรสักยาบ่ก็บ่มันอันนี้การฟอร์มต่างๆนี่มันแม่นหมดที่ที่เฮามาบอกว่าในสไลด์ตะบิดหั่นน่ะว่าท่านต้องตื่นมันครบเนาะให้ผู้ได้รับวัคซีนนั้นแล้วน่ะง่ายไปนั่งบนที่ว่าติดตามรถหาติดตามอาการเนาะให้เรานั่งแบบผ่อนคลายแบบสบายผ่อนคลายมีคนอาจจะมีแพทย์นึงให้ความไปอบรมระบอคนไข้แล้วติดตามเบิ่งนั้นชิมหา 5-3 ชิ้นนาทีแล้วถ้ามีอาการแสดงถึงอาการแพ้มาแล้วเล่าก็สามารถออกไปได้เนาะออกประตู1ได้เนาะออกไปได้หรือกลับเมื่อบ้านได้และสิ่งสำคัญที่ว่าแพทย์จะต้องบอกอย่างน้อยต้องบอกอยู่3อย่างให้แก่ผู้มาบริการฮู้แม่นหยังที่1แนะนำว่าวัคซีนที่เขาซักเป็นวัคซีนกันอีสังเนาะกันพยาธิโควิด19บ่ก็ว่าใครเขาว่าสั่นเนาะแล้วอันที่2นี่มันให้เขาฮู้หยังแน่ให้เขาฮู้ว่าอาการข้างเคียงแบบบ่บางจะเกิดสักยามีหยังที่ว่ามันเป็นเห็นในเลือดเช่นว่าการเจ็บบนสักยาบ่มีการไข้บ่หรืออาจจะมีเจ็บหัวเล็กน้อยบ่อาจจะการปวดท้องบ่แล้วแต่เฮาท่านจะอธิบายตามอาการที่ว่ามีในข้อแนะนำของการใส่วัคซีนหั่นเนาะถ้าว่าอาการหนักเฮาก็แนะนำเขาคือกันว่าต้องมาหาแพทย์แล้วใดเนาะหรือว่าแจ้งผู้ใดเนาะอันนี้คืออาการที่มันอาจจะแสดงหลังจากมื้อนั้นเป็นต้นไปเนาะบัดนี้อันนึงอีกเรื่องบ่ได้ก็แม่นว่าหลังจากที่เฮาตื่มในฟอร์มต่างๆนี่เนาะมันจะมีบ่อนนัดดิมันสักเข็มที่2มันที่เท่าใดนับจากมื้อเข็มที่1ไปนับไปโหลด18วันแม่นมื้อแล้วมาสักยาอันนี้ก็ต้องได้นัดได้เตือนเขาเจ้าเนาะให้เตือนความจำของเจ้าซื่อว่าเจ้าจะมาสักเข็มที่2มันที่นั่นเด้อเฮาก็เอาตารางนั้นปฏิทินให้เขาเบิ่งแล้วก็เฮาหมายว่ามื้อสักเข็มที่2ใส่โหลดอันนี้คือปฏิทินอันนั้นให้เขาเจ้าจำได้เนาะบัดนี้ภายหลังสิ้นชุดการให้บริการนี่นะเนาะอันนี้ก็เป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งกล้องวัคซีนที่เหลือเนาะไว้ว่าท่านที่เหลือที่นี่บ่แม่นว่าใส่เพราะว่าเหลือท่านสิเปิดได้เนาะเพราะว่าวัคซีนยังดีๆอยู่ท่านใส่เพราะว่าเป้าหมายเฮาเหลือจากเป้าหมายมาแล้ววัคซีนเฮาเฮ็ดจังได๋ก็แม่นพวกท่านก็เก็บไปไว้ในตู้เย็นคืนเนาะนี่คือผู้ที่เหมาะสมหั่นหลังจากนั้นแล้วก็สอบบริมสิทธิ์ตื่มที่ว่าไปยังมีบริสิทธิ์อื่นๆบ่จนยังพันสักก็เอาวัคซีนที่เหลือไปซักให้คนอื่นได้แต่ต้องคำนึงว่าผู้หนึ่งต้องหับ2โดสเนาะวัคซีนจะเหลือหลายปานใดแล้วก็ทางก็ต้องไล่ว่าให้มันครบให้มันได้2โดสอันนี้มันจุดสำคัญบ่ท่านต้องพิจารณาเนาะบัดส่วนกับนิรภัยบ่นี่ที่ใช้แล้วมันเต็มแล้วน่ะเนาะเช็ดจังได๋ในกับนิรภัยเพราะว่าหลักการเฮาเว้ากันว่ากับ1มาให้ประมาณ100กว่าดวงของเข็มแสดงที่ใช้แล้วอันนี้ก็เป็นทฤษฎีเว้าแต่ความจริงบ่ทันให้ผู้ท่านเบิ่งว่ามันอัดแน่นหลายปานใดเนาะมันก็มีขีดหมายของมันอยู่ในกับนิรภัยประมาณมันจงวางประมาณไม่มีขีดแดงๆน่ะให้เพียงนั้นก็ได้เนาะแต่ผู้ท่านทอนไว้แล้วก็เอาไปเผาอยู่ในเตาเผาที่มีมาตรฐานซึ่งว่าเฮาติดตั้งแต่ละแขวงมีหมดแล้วหรือลังบอนลังบางแขวงก็ติดตั้งอยู่คันเมืองก็มีเนาะติดตั้งอยู่บนเมืองก็มีอันนั้นก็แล้วแต่ว่าบ่แม่นเตาเผาตัวนี้บ่แม่นเตาเผาได้กับเผาได้บ่แม่นเด้มันต้องเตาเผาที่ว่าเฮาได้ติดตั้งให้เนาะถึงว่าทางการในแม่โลกเพิ่นได้ให้คำแนะนำมาเป็นมาตรฐานอุณหภูมิมันสูงประมาณ800องศาเซลเซียสขึ้นเมื่อพุ่นจึงสามารถการเผาผลาญอันนี้เฮ็ดให้เกิดคนผิดมันจังบ่มีคุณภาพเนาะมันไปเผาแบบเตาเผาแบบเฮาเฮ็ดก่อจริงๆน้อยๆมาแล้วเผาหั่นบ่แม่นอันนั้นบ่ให้เผาจังนั้นแสดงตัวนั้นเนาะเพราะว่ามันจะมีมลพิษตกค้างไว้จังหั่นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอันตรายต่อคนเฮาอันตรายต่อสัตว์สาวสิ่งเล่นอื่นสิ่งแวดล้อมบ่ปลอดภัยอันนี้เฮาบ่เฮ็ดเนาะในการเผากับแสดงฉะนั้นต้องลำเลียงไปอยู่หาอยู่แขวงกันบ่มีเนาะอันนี้มีความสําคัญบ่ต่างต้องได้พยายามและเพื่อไปให้กับนิรภัยมันอ้างอ้อกันจากวัคซีนที่ปกติเฮาน่ะผู้ท่านต้องทําลายกับนิรภัยที่ปกติบ่ต่างให้หมดในเวลานี้เนาะแขวงได้ยังบ่ทันจูดก็ไปจูดซะเพราะว่ามันจะมีหน้าที่เก็บอันนั้นกับนิรภัยที่ว่าเฮาซักในโควิดนี่เด้เนาะอันนี้ก็แม่นความอยากให้ผู้ท่านได้จัดการหลังจากรับมือนี่ก็แม่นแนะนำกันไปทำลายกับนิรภัยเป่าที่ว่าซักยาวัคซีนปกติหั่นบัดนี้อันนึงมาบัดนี้เนาะกล้องวัคซีนที่นำใส่แล้วเฮ็ดจังได๋อันนี้ก็ยังเป็นชิ้นเนื้ออยู่เด้เนาะก็เป็นเจียบยังกับจูดเฮาไปฟังจูดแล้วก็แล้วเนาะเจียบเป็นกันแต่ว่ากล้องวัคซีนนี่มันอันตรายกันเฮาอาจจะเนาะเฮาก็เลือกสถานที่ห่างจากชุมชนและมีบ่อนปลอดภัยเนาะแล้วก็คุดคุ้ม
ประมาณ70ซมลึกนะแล้วก็กว้างนี่ประมาณ50เนาะเนาะกว้างนี่ยาว50ลึก70แล้วก็เอากับกล้องวัคซีนเป่าหันที่ใช้แล้วลงหันประธานฝัง